นอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุไม่กังวลถูกล็อกเป้าซักฟอกปมถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนบอกนายรัฐมนตรีรู้เรื่องนี้ดีที่สุดไม่ต้องหาคนมาช่วยนายวิษณุเครืองามรองนายรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งไม่ครบถ้วนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่18กันยายนนี้ค่ะว่าไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการหารือในเรื่องนี้ไม่มีการวางตัวผู้ที่จะช่วยนายรัฐมนตรีชี้แจงแต่ต้องไปถามฝั่งวิปรัฐบาลว่ามีการเตรียมคนช่วยหรือไม่ซึ่งมองว่าไม่มีความจำเป็นเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับนายรัฐมนตรีทั้งนี้ค่ะนายวิษณุยืนยันว่าการอภิปรายทั่วไปไม่สามารถเกินเวลา24นาฬิกาของวันที่18กันยายนได้เพราะจะทำให้เกินสมัยประชุมเพราะพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยการประชุมในวันที่18กันยายนหากจะขยายต้องขอพระราชกฤษฎีกาใหม่และคิดว่าการอภิปรายจะจบในวันนั้นเพราะไม่มีประเด็นอะไรมากมายส่วนตัวดูจากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์มีเพียงชื่อตนเองและนายรัฐมนตรีที่จะถูกวางตัวให้เป็นผู้ชี้แจงซึ่งถือว่าไม่เป็นไรและขอบคุณที่มีการแจ้งล่วงหน้าวิธีเตรียมตัวของตนคือไม่ไปไหนแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเตรียมคำตอบเพราะยังไม่ทราบคำถามนอกจากนี้รองนายรัฐมนตรียังย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีปัญหาหากมีการล็อกเป้ามาที่ตนเองพร้อมไม่พร้อมก็ต้องไปชี้แจงตามมาตรา152เชื่อว่าไม่มีอะไรยุ่งยากจึงขออย่าตื่นเต้นกลัวเกมในสภาและในช่วงที่ตนเองตอบในสภานั้นจะเป็นช่วงที่ประชุมลับหรือไม่ยังไม่ทราบหากมีประเด็นละเอียดอ่อนก็จะขอประชุมลับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ว่าไปตามนั้นส่วนความเคลื่อนไหวท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะเปิดประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกครั้งที่11ณโรงแรมแบงคอกแมริออตมาคีสควีนพาร์คกรุงเทพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความไว้ใจตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคในหัวข้อหลักปีนี้คือความมั่นคงที่ยั่งยืนมุมมองใหม่ของกองทัพบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกโดยมีผู้นำระดับสูงของกองทัพบกจากนานาประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียบังกลาเทศบรูไนกัมพูชาแคนาดาฟิจิอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตตองกามัลดีฟเวียดนามจีนชิลีฝรั่งเศสอินเดียมาเลเซียมองโกเลียเนปาลปาปัวนิวกินีวานูอาตูและไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะสำหรับภูมิภาคอื่นอินโดแปซิฟิกนะคะมีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่ากึ่งหนึ่งของโลกประกอบด้วยประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกถึง6ประเทศมีภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากกว่า 3,000 ภาษาโดย7ใน10ของกองทัพบกที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็อยู่ในภูมิภาคนี้เช่นกันค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในห้วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญเช่นการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติปิดท้ายกันที่สถานการณ์หมอกควันค่ะจากไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซียที่ปกคลุมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน2วันติดต่อกันพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะยังคงได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องโดยสภาพท้องฟ้ามีม่านหมอกปกคลุมอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าในวันนี้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มีค่า51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องมา2วันโดยเมื่อวานนี้อยู่ที่52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทั้งนี้แม้ว่าจะสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพเช่นเด็กคนชราหญิงมีครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือดหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตา
ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างไรก็ตามค่ะแม้คุณภาพอากาศจะเกินค่ามาตรฐานแต่สถานการณ์ในภาพรวมยังไม่รุนแรงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN